เขินไปนะคะวันนี้แจกกันไปแล้วนะคะกับความสุขความสดใสของคุณเจมมาค่ะคุณเจมมาขออนุญาตมาสอบถามนิดนึงนะคะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ก่อนเลยค่ะว่าปกติแล้วไลฟ์สไตล์ของตัวคุณเจมมาเองค่ะในการดูแลตัวเองสุขภาพผิวพรรณค่ะดูแลยังไงกันบ้างคะคือผมจะเป็นคนดูแลตัวเองด้วยการแบบเราเชื่อว่าคือถ้าเกิดข้างในของเราดีร่างกายเราแข็งแรงใช่ไหมเรากินอาหารที่ถูกต้องเรากินวิตามินกินโน่นกินนี่ภายนอกเราก็จะดูดีด้วยแต่มันก็มีบางเคสที่อย่างเราเวลาเราไปทำงานเราตากแดดเราเล่นกีฬาเนี่ยเราก็อาจจะมีแบบเขาเรียกว่าแทนบ้างโดนแดดไหม้บ้างใช่ไหมครับซึ่งเรื่องพวกนี้เราก็ต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะที่แบบเราอาจจะต้องทาครีมกันแดดอาจจะต้องทาครีมบำรุงก่อนนอนค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญนะผมก็ถามจริงว่าปกติส่วนใหญ่ก็ผู้หญิงแน่นอนเช้าเย็นต้องทาใช่อย่างคุณเจมาเองเนี่ยค่ะจะครีมบำรุงเนี่ยคือทาเป็นประจำไหมหรือว่าทาก่อนนอนแน่ๆแล้วทาแบบไนท์ครีมอะไรก็ได้ก่อนนอนที่แบบทำให้เราที่สิ่งที่เราไปทำมาตลอดวันไม่ว่าจะเป็นออกแดดเป็นไฮดรทอนนอนก็น้อยใช่ไหมครับเราเองก็ต้องแบบทำให้คือหนึ่งภายนอกเราเข้ากับภายในของเราดูเฟรชใช่ครับใช่ให้เห็นผลอย่างรวดเร็วด้วยนะคะซึ่งหลายคนไงคุณผู้ชายไม่ค่อยดูแลตัวเองค่ะนะคะบอกเลยว่าสำคัญเนาะครีมกันแดดสมัยนี้ก็สำคัญเพราะแดดแรงมากใช่ครับผมแล้วจริงๆผู้ชายบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่อาจจะไม่ต้องดูแลแต่จริงผมว่าการที่ดูแลตัวเองมันทำให้คุณรู้สึกดีไม่ทั้งภายนอกและภายในไปทำอะไรก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นครับผมเวลาไปอยู่กับแฟนก็จะบอกว่าทำไมเธอหน้าใสเลยเนาะใช่ใช่อยากหอมแก้มคุณช่วยฉันได้ไหมครับใช่จะบอกว่าโอ้โหหน้าขับบางหันไปเกือบหน้าใสเห็นแล้วก็อยากจะแบบว่าเข้ามากอดเข้ามาหอมแบบนี้ใช่ครับผมนะคะ